อันนี้ก็จะเป็นอมหน่อไม้ลวกเห็ดนางฟ้าเนาะค่ะยี่ห้อนี่จะอร่อยมากเลยนะคะใส่น้ำยานางมาเรียบร้อยนี่แหละค่ะก็จะเฮ็ดให้เพื่อนสาวกินเนาะค่ะเวลาเพื่อนสาวมาหาราคากระปุกนี่ก็อยู่ที่ราคา33ครูเนอะเนาะค่ะก็คูณ3.5เข้าไปนี่แหละค่ะในเมืองนอกเขากินกันแบบนี้เนาะค่ะน้ำยานางเขียวดีดีด้วยจ้ะแล้วเบี้ยก็ตำส้มตำหัวผักกาดค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มีเมนูหนึ่งข้าวเหนียวน้ำนะคะเดี๋ยวกันนางอยากกินลูกชิ้นนะคะกับเห็ดลูกชิ้นอบให้นางกินกันนะคะนางมากินลูกชิ้นทอดว่าสั้นพอดีมีน้ำจิ้มมาในตู้เย็นพร้อมนะคะก็เลยเอามากินรวมกันหนึ่งข้าวเหนียวนางก็ชอบเนาะหาแบบนี้ตามไม่เจอก็เลยเอิ้นเท่าเขามาในครัวดูเพื่อนเฮ็ดพิซซ่าโฮมเมดนะแม่ค่ะให้อยากให้เพื่อนเปียวชิมเพื่อนเปียวพัดอิ่มจุกปะนี่เพื่อนก็เลยเอาไป2แผ่นเนาะค่ะไปกินนางกินเสร็จแล้วนางก็ว่าโอ้จิแม่นอันแน่นท้องอืดคล้ายๆกับว่ามันกินหลายเกินนะแม่ค่ะว่านางชอบด้วยค่ะนางว่าโอ้จิแม่นแซ่บแฟนเธอเฮ็ดพิซซ่าแซ่บคักแท้แล้วเฮ็ดสูตรจังใดบอกแน่พุ่นนะคนอยู่นี่เขาจะนิยมกินพิซซ่านะคะเขาชอบในความอร่อยของพิซซ่าแต่เปรี้ยวกินพิซซ่าเต็มที่ได้2แผ่นน้อยๆค่ะเพราะว่าเป็นแป้งหลายเปรี้ยวชอบอีหยังที่เป็นแป้งนะคะเปรี้ยวชอบไปทางอาหารที่ผักเยอะๆนะคะนี่แหละค่ะคืออาหารที่เฮาเฮ็ดต้อนรับเพื่อนนะคะแฟนเปรี้ยวรสชาตินัดเฮ็ดอันพิซซ่าโฮมเมดแล้วเราก็จะเฮ็ดหน้านะคะแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งเนาะค่ะอันเราเปรี้ยวก็เอาซื้อของหวานมาให้นะเป็นสิงคโปร์รสช่องนะคะแต่งวดนี้มีแค่สิงคโปร์นะคะบ่มีรอดช่องนางก็จมแปดจมแปะค่ะแต่น้ำสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับช่องสาวอีสานไลฟ์อินสวีเดนอีกแล้วนะจ้าเปียวกับพึ่งมาถึงหม่องทำงานนะคะตอนนี้กันค่อนข้างหนาวนะคะอันนี้ผ้าพันคอเพื่อนเปียวซื้อมาฝากจากเมืองไทยนะคะท่านผู้ชมนิ่มๆแล้วก็อุ่นสวยด้วยค่ะเนี่ยค่ะคือชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะเขาจะต้องใส่เอียงให้อบอุ่นกับร่างกายนะคะเพื่อที่จะให้ทนให้ได้กับอากาศหนาวนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายเขาอาจจะเป็นหวัดมั้งสินะคะมันหนาวแห้งสินะแจ็คเก็ตที่เปียวใส่เนี่ยค่ะตัวนี้ถ้าเปียวจำไม่ผิดนะคะเกือบ14-15ปีแล้วค่ะท่านผู้ชมเปียวซื้อมาโดนมากเลยค่ะเปียวซื้อมาจากกันเดนมาร์กนะคะนี่แหละค่ะถ้าเขาซื้อเสื้อผ้าที่ยี่ห้อที่ค่อนข้างแพงแน่เขาจะแบบว่าทนกับความหนาวแล้วก็ใส่คุ้มนะแม่ค่ะตอนนั้นเปียวซื้อก็จำราคาบ่ค่อยได้นะคะประมาณ2,000หรือ3,000ดันสกัดเนี่ยนะเปียวบ่แน่ใจนะคะเนี่ยแบบเนี่ยค่ะท่านผู้ชมยี่ห้อนี้เปียวจำบ่ค่อยได้อะค่ะเขาจะเป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างทนมากนะคะเปียวตามหาแบบนี้เดี๋ยวนี้บ่มีแล้วค่ะเขาบ่ผลิตแล้วมันหนักหรือเปล่าเราก็บ่แน่ใจเนี่ยค่ะแบบเป็นคนข้างในนะคะอุ่นมากเลยเนี่ยค่ะคือการลงทุนค่ะถ้าเปียวซื้อของนะคะเปียวจะซื้อแจ็คเก็ตที่หนาๆแพงๆเปียวจะบ่เสียดายเงินนะคะแล้วก็เสื้อตัวนี้นี่เปียวซื้อตั้งแต่เปียวมาอยู่สวีเดนใหม่ๆนะคะทนมากนะคะแต่ตอนนี้เริ่มบางแล้วแล้วก็เริ่มขาดแน่ตรงท้ายท้อยนะคะถ้าเสื้อค่อนข้างแพงของเมืองนอกนะคะเขาจะใส่ได้ทนนะคะมันคุ้มค่ากับการซื้อนะคะเนี่ยค่ะถ้าเขาใส่เสื้อผ้าที่หนาๆเสื้อผ้าที่อุ่นๆกับร่างกายเขามันก็จะทำให้เขาอยู่ได้กับอากาศที่เหน็บหนาวนะคะมันก็เป็นอีหยังที่ต้องลงทุนนะคะถ้าสมมุติว่าเฮาอบอุ่นนะคะความหนาวค่ะถ้าเฮาอบอุ่นร่างกายเฮาอบอุ่นมันก็จะทําให้เฮาบ่เป็นไข้หวัดเนาะก็อยู่ได้นะคะแล้วอากาศร้อนยังว่าค่อนข้างร้อนนะคะร้อนก็ร้อนแฮงต้องอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาคือเปียวคิดแบบนี้นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวแล้ววันนี้เปียวจะมาพูดถึงอีหยังมันบ่คะเปียวจะมาพูดถึงว่าในช่วงที่เพื่อนเปียวมาเยี่ยมนะคะ
เฮาพากันเฮ็ดอาหารกินกันนะคะแล้วเปียวก็จะเฮ็ดพวกแกงหน่อไม้แล้วก็นึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ส้มตำหัวคนรุดเนาะค่ะเนาะเป็นหัวผักกาดส่วนแฟนเปียวก็จะเฮ็ดพิซซ่านะคะเฮ็ดพิซซ่าอันให้นางซิมนางบอกว่าพิซซ่าแซ่บๆนะคะแต่นางก็ขอสูตรนะคะว่าใส่อีหยังแน่สินะคะคนอยู่นี่เขามากินพิซซ่ากันนะคะแล้วเปียวซื้อสิงคโปร์นะแม่ค่ะอันเดี๋ยวนี้มันหน่อยเนาะค่ะหน่อยกว่าตะกี้เป็นของโปรดของนางนะแม่ค่ะซิงรัดช่องสิงคโปร์ปกติมันจะมีรัดช่องนะคะแต่มันบ่มีแล้วร้านนี้นะคะเป็นร้านแขกก็มีแค่สิงคโปร์นางกับบนนะคะว่าโอ้จะมันให้หน่อยเนาะคือคนมักนะคะเนาะแต่ว่าน้ําแซ่บๆเปิ้นก็เล่นแซวนะคะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็รู้อยู่มันก็ต้องหดลงแน่ละโอ้แม่นนางว่านี่แหละค่ะคือชีวิตอยู่ในต่างแดนเนาะค่ะนานๆทีเฮาจะได้พบปะเพื่อนนะคะบ่ค่อยมีเวลาตรงกันยิ่งเพื่อนมีครอบครัวแล้วเพื่อนบ่ได้อยู่ในเมืองเดียวกันนะคะเมื่อก่อนนางเคยอยู่เมืองนี้นางย้ายนะคะย้ายไปซื้อบ้านย้ายไปสร้างครอบครัวใหม่แล้วก็มีงานมีเอียงสินะคะเป็นที่รองรับคือชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะท่านผู้ชมถ้าเฮามีอาชีพที่มั่นคงหรือว่ามีสามีที่ซัพพอร์ตเฮานะคะแค่เฮาเป็นแม่บ้านอยู่บ้านดูแลบ้านช่องนั่นเองค่ะชีวิตเฮาก็พอค่ะพอเพียงแล้วเป็นอีหยังที่เรียบง่ายนะคะเพราะว่าชีวิตอยู่ในเมืองนอกเขาบ่ค่อยวุ่นวายกันนะคะเขาจะช่วยเหลือกันก็ช่วยได้นะคะแล้วก็บ่มีภาษีสังคมแพงเหมือนอยู่เมืองไทยแต่ความอบอุ่นใจก็จะแตกต่างกันมั้งสินะคะนี่คือหลักแนวคิดของเปียงว่าค่ะแต่ถ้าเฮาจะเปรียบเทียบตลอดเวลาว่าเมืองไทยดีกว่าเมืองนอกบ่ดีกว่าอีหยังสินะคะคือเปียงจะพยายามคิดแบบนี้นะคะว่าปัจจุบันเฮาอยู่ไสปัจจุบันเฮาอยู่สวีเดนว่าเนาะเขาใส่ชีวิตอยู่นี่จริงค่ะเปียวก็จะพยายามมองหาแบบสิ่งรอบๆตัวนะแม่ค่ะเปียวพยายามเอนจอยกับสิ่งที่เปียวมีจริงนะคะมีความสุขกับสิ่งที่เขามีแล้วก็เมืองไทยเนี่ยเขาก็ระลึกถึงจริงนะคะจุดประสงค์ของเขาในวันที่เขาเห็นอยู่ตอนนี้เขาเห็นอีหยังแล้วก็ความฝันของเขาคืออีหยังจริงนะคะเปียวก็พยายามมองทุกๆอย่างให้เป็นความสุขนะคะถามว่าเปียวมีความทุกข์บ่เปียวก็มีค่ะแต่เปียวพยายามอยู่กับปัจจุบันให้ได้เขาเหนื่อยเปียวก็นอนพักนะคะพอตื่นมาวันใหม่ก็คือวันใหม่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างบ่ได้อย่างที่เขาหวังแต่เขาก็พยายามกลมกลืนไปกับมันให้ได้แล้วก็ปัญหาเขาก็พยายามแก้ไขนะคะเขาอาจจะแก้ไขบ่ได้ภายในเวลารวดเร็วแต่เขาก็พยายามแก้ไขไปทีละเปาะนะคะเปียวเชื่อแบบนั้นนะคะเปียวรู้นะคะว่าชีวิตอยู่ในเมืองนอกน่ะลำบากแล้วก็มันมืดนะคะแล้วก็คนก็ต้องน้อยแล้วก็บางครั้งเขาไปเจออีหยังที่บ่ถูกใจแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอคอยนะคะการหาหมอการอีหยังสินะคะรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างเปียวผ่านจุดนั้นมาหมดค่ะท่านผู้ชมคิดเอาแล้วกันว่าเปียวรอคิวไว้จนเปียวต้องไปจ่ายเงินเองของอย่างนะคุณหมอส่วนตัวนะแม่ค่ะเปียวยอมเสี่ยงเงินนะคะ 2,500 ครูเนอร์ค่ะท่านผู้ชมเพื่อที่จะตรวจหาโรคให้เห็นภายในเวลากระทันหันนะคะเปียวเฮ็ดแบบนั้นนะคะเปียวยอมจ่ายเงินเองถามว่าสวัสดิการดีบ่สวัสดิการดีค่ะแต่เขาต้องรอคิวท่านผู้ชมคิดเบื้องต้นเขาไปหาหมอค่าจ่ายแค่200นะคะ200ครูเนอร์นะคะคือเงิน600กว่าบาทแต่เปียวบ่อยากขอยังสินะคะเปียวกับไปจ่ายเลยค่ะ 6,000 บาทเปียวจ่ายไปเลยเพราะว่าความสบายใจนะคะบางสิ่งบางอย่างความสบายใจของเขามาต้องมาอันดับหนึ่งถ้าเขาเป็นคนที่คิดมากเดี๋ยวเขากำลังรู้สึกว่าเอ้ยเขาเป็นโรคอีหยังเขาเป็นอีหยังลายแรงบ่อีหยังสินะคะแฟนเปียวก็เลยบอกว่าไปหาหมอแบบด่วนไปเลยจริงๆค่ะพวกเปียวจะยอมใจเงินกับสิ่งที่จำเป็นเช่นเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าที่ทนกับความให้เฮาอบอุ่นร่างกายแล้วก็สุขภาพร่างกายเปียวกับแฟนจะเน้นไปทั้งนี้นะคะแล้วก็พักผ่อนเที่ยวสมองให้เฮามีความสุขเฮาพยายามมีความสุขให้ได้มากที่สุดเพราะเฮาต้องเอาแรงแล้วก็ร่างกายของเฮามาต่อสู้กับปัญหารอบด้านนะคะถ้าร่างกายเฮา
จิตใจของเฮามีความสุขกินอิ่มนอนหลับสบายเฮาก็จะมีความคิดแล้วก็แนวมุมมองที่แตกต่างไปนะคะจังใดเพียวเป็นกําลังแรงใจให้ทุกท่านที่กําลังพบเจอปัญหานะคะทุกๆปัญหามีทางแก้ค่ะใส่เวลาแล้วก็เพียวเป็นกําลังแรงใจให้ทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย